กลับมาที่อำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นค่ะมีการจัดพิธีบวงสวงเจ้าเมืองมันจาคีรีนะคะจางวางเอกพระยาพรตธิคุณธนเชัเจ้าเมืองมันจาคีรีคนแรกแสดงถึงความสำนึกในความกตัญญูกตเตะเวทีด้วยค่ะครับที่พิธีบวงสวงจัดขึ้นที่ศาลเจ้าเมืองมันจาคีรีนะครับข้างสำนักงานประณนย์อำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นนะครับมีนายพงศักดิ์ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานวิธีนะครับแล้วก็มีชาวอำเภอมันจาคิรีเนี่ยร่วมพิธีบวงสวงเชิดชูกเกียรติและก็แสดงสำนึกแห่งกตัญญูกตะเวทิตาและก็ ร่วมพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตาเสริมบารมีอย่างหนึ่งแน่เลยทีเดียวนะครับเมืองบัญจาคีรีนี้นะคะปัจจุบันยกฐานะขึ้นจากบ้านภูเมงในปีพุทธศักราช2424ค่ะก่อนที่จะเกิดศึกห่อยกทัพมาลุกรานหัวเมืองลาวลงมาจนถึงชายแดนไทยพระเกษตรวัฒนาเตรียมไพรพลนะคะชาวเมืองบัญจาคีรีเข้าสู้รบจนได้รับชัยชนะรัชกาลที่หจึงทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าโปรดกรดกะหม่อมพระราชทานชั้นยศและบรดาศัก์ให้เป็นจางวางเอกพระยา พุทธิคุณธนเชษในปี2554ค่าชาวมัญจาคิรีจึงได้พร้อมใจกันเททองหล่อรูปเหมือนจางวางเอกพระยาพุทธิคุณธนเชษเพื่อเชิดชูเกียรติแด่เจ้าเมืองมัญจาคิรีคนแรกค่ะก็เป็นพิธีบวงสวงอย่างยิ่งใหญ่ทีเดียวนะคะพิธีเดียนศักดิ์สิทธิ์นะครับค่ะ